ตาทายังปล่อยโฮดีใจจะได้กลับบ้านหลังนอนแอดมิดนานกว่า40วันเรียกได้ว่าทำเอาฟแฟนๆเป็นห่วงกันยกใหญ่สำหรับนักร้องสาวทาทายังเมื่อต้องนอนแอดมิดรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน,านเกือบเดือนโดยมีลูกชายน้องเรคอยอยู่ข้างๆไม่ห่างซึ่งทาทาก็ได้ออกมาโพสคลิปเป็นคลิปขณะดที่เธอนั้นกลังน,น้ำตาไวไม่ไหวจนต้องขอป,ปล่อยโฮออกมาในทันทีแต่ก็ยังมีลูกชายสุดที่รักน้องเร่คอยเช็ดน้ำตาให้ และกอดปลอบอยู่ข้างๆเสมอลาสุดทาท,า,ทายอย่างโพสเข้าความผ่าน Instagram, อินสตาแกรมระบุแคปชั่นว่า i m Coming Home เย้พ yeah, รุ่งนี้คุณหมออนุญ,ญาตให้ทากลับบ้านแล้วงับขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้ทาตลอดเวลาที่ทาไม่สบายนะคะขอบคุณสำหรับอาหารเครื่องดื่มชูกำลังดอกไม้สิ่งของต่างๆที่ทำให้ความรู้สึกดีมีกำลังใจแต k you love you so much อย่างไรก็ตามต้องขาเป็นกำลังใจให้กับทาทาย,ยังให้กลับมาร้องเพลงและหายววๆด้วยนะคะ